แต่ว่าถ้ามองมาในกรุงเทพมหานครเองนะคะเรื่องรถติดการจราจรติดขัดนี่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยนะคะมีความเสนอมานะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าอย่างนี้เนี่ยควรจะมีการปรับปรุงโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานก็เสนอมานะคะว่ากรุงเทพต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน8โครงการที่สำคัญค่ะใช่ครับก็มีโครงการหลักๆนะครับทั้งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอีก2สะพานด้วยกันนะครับรวมถึงสะพานข้ามแยกอีกหลายจุดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทั้ง8โครงการนั้นมีอะไรกันบ้างโดยทางพลตำรวจตีประสบโชคพร้อมมูลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าทางคณะกรรมการนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ข้อสรุปออกมานะครับต้องมีการปรับปรุงทางวิศวกรรมจราจรเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับแต่ละสภาพพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทางคณะกรรมการก็จะเสนอให้สภากทมฝ่ายบริหารของกทมรวมถึงรัฐบาลนะครับดำเนินการก่อสร้างโครงการ8โครงการด้วยกันในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2560คือตอนนี้คือทุกโครงการนะครับก็มีความพร้อมหมดแล้วนะครับมีการออกแบบก่อสร้างเสร็จหมดแล้วดำเนินโครงการได้ทันทีครับค่ะ8โครงการนี่ก็วงเงิน 21,520 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ออกมาจากที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะ